วัดใจสภาหนุนหรือเบรกกฎหมายสุราก้าวหน้าทลายผูกขาดผลิตเหล้าเบียร์หลังครม.ภาครัฐขวางสุดตัวหนึ่งในร่างพรบ.ที่จ่อคิวให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาว่าจะเอาด้วยให้เดินหน้าหรือจะโหวตคว่ำตั้งแต่วาระแรกขั้นรับหลักการก็คือร่างแก้ไขเพิ่มเติมพรบ.ภาษีสรรพสามิตหรือที่เรียกกันว่าพรบ.สุราก้าวหน้าซึ่งเสนอโดยเท่าพิภพลิ้มจิตตกรส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลและคณะโดยเท่าพิภพมีอาชีพเป็นคนทำคราฟต์เบียร์มาก่อนเข้าสู่ถนนการเมืองโดยร่างกฎหมายสุราก้าวหน้าเมื่อ9กุมภาปีนี้ที่ประชุมสภามีมติเสียงข้างมากให้ส่งร่างให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อน60วันก่อนสภานำมาพิจารณาใหม่มาถึงตอนนี้ถึงจุดหัวเลี้ยวหัวต่อของร่างพรบ.ดังกล่าวแล้วเพราะสภามีคิวจะพิจารณาร่างพรบ.สุราก้าวหน้าภายในสัปดาห์นี้ต่อจากพรบ.กัญชงกัญชาของพรรคภูมิใจไทยแต่หากไม่ทันก็จะไปสัปดาห์หน้า15มิถุนายนอย่างไรก็ตามเส้นทางพรบ.สุราก้าวหน้าที่กลุ่มส.ส.ก้าวไกลให้เหตุผลในการเสนอว่าเพื่อเป็นการทลายการผูกขาดการผลิตสุราและเบียร์โดยกลุ่มทุนไม่กี่กลุ่มจะได้ให้มีการแข่งขันมีความเป็นตลาดเสรีมากขึ้นโดยการแก้ไขปลดล็อกมาตรา153ของพรบ.ภาษีสรรพสามิตจากที่บัญญัติว่าผู้ประสงค์จะผลิตสุราหรือมีเครื่องกลั่นสำหรับผลิตสุราไว้ในครอบครองต้องยื่นขออนุญาตต่ออธิบดีกรมสรรพสามิตและโดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเช่นผู้ผลิตสุราชนิดเบียร์สำหรับผลิตเพื่อขายณสถานที่ผลิตต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า10ล้านบาทรวมถึงต้องมีกำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า 100,000 ลิตรต่อปีและไม่เกิน1ล้านลิตรต่อปีเป็นต้นส.ส.พรรคก้าวหน้าเห็นว่าเป็นข้อกำหนดที่สร้างกำแพงให้ผู้ที่ต้องการผลิตสุราเพื่อการบริโภคในครัวเรือนหรือผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถทำได้จึงเสนอว่าหากเป็นการผลิตสุราที่ไม่ใช่เพื่อการค้าไม่ต้องขออนุญาตต่ออธิบดีกรมสรรพสามิตและห้ามไม่ให้กำหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตในเรื่องทุนจดทะเบียนกำลังการผลิตและกำลังของเครื่องจักรโดยหลังสภาส่งร่างดังกล่าวให้รัฐบาลทางครม.ก็ส่งไปให้สำนักงานกรรมการกฤษฎีกาไปศึกษาและรับฟังความเห็นหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องรวม5หน่วยงานก็คือกรมสรรพสามิตสำนักงบประมาณสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกรมควบคุมโรคกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่าหน่วยงานรัฐทั้งหมดต่างตบแถวกันคัดค้านพรบ.สุราก้าวหน้าอย่างหนักเช่นกรมสรรพสามิตที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนี้ในฐานะหน่วยจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขวางว่าร่างดังกล่าวหากประกาศใช้จะกระทบต่อหลักของภาษีสรรพสามิตอีกทั้งสุราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทั่วโลกให้เป็นสินค้าควบคุมต้องมีการควบคุมการผลิตเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายหากให้การผลิตสุราที่ไม่ใช่เพื่อการค้าไม่ต้องขออนุญาตก็จะทำให้สุราเข้าถึงประชาชนได้ง่ายจะกระทบโดยตรงต่อสุขภาพประชาชนและเกิดอันตรายต่อสังคมตามมาและกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐส่วนกรมควบคุมโรคให้ความเห็นว่าสุราแตกต่างจากสินค้าทั่วไปต้องมีการควบคุมการผลิตอย่างใกล้ชิดหากผลิตไม่ถูกวิธีจะทำให้มีสารพิษปนเปื้อนเป็นอันตรายกับชีวิตประชาชนและถ้าไม่ควบคุมจะทำให้คนดื่มสุรามากขึ้นขณะที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นโดยสรุปว่าข้อจำกัดต่างๆไม่ได้เกิดจากพรบ.ภาษีสรรพสามิตแต่เกิดจากกฎกระทรวงการอนุญาตให้ผลิตสุรากฤษฎีกาย้ำว่าเห็นด้วยที่จะมีการทบทวนกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเป็นธรรมและสนับสนุนผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแต่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขพรบ.ภาษีสรรพสามิตตามร่างที่เสนอมาส่วนครม.ก็ยืนความเห็นตามกฤษฎีกาว่าไม่ควรแก้พรบ.ภาษีสรรพสามิตตามที่เสนอแบบนี้ต้องวัดใจเสียงข้างมากในสภาจะเอาด้วยกับร่างพรบ.สุราก้าวหน้านี้หรือไม่จะโหวตรับหลักการหรือจะเบรกหัวทิ่มโหวตคว่ำตั้งแต่วาระแรกโดยนายเท่าพิภพ ส.ส.พรรคก้าวไกล
บอกกับทีมข่าวว่าได้ล็อบบี้ขอเสียงสนับสนุนจากส.ส.พรรครัฐบาลและวิปรัฐบาลที่ก็ยังเชื่อว่าสภาจะเอาด้วยแต่สุดท้ายก็ต้องรอผลลงมติที่จะออกมาสุดท้ายแล้วร่างกฎหมายสุราก้าวหน้าที่ถูกหน่วยงานรัฐและครม.ต้านอย่างหนักจะฝ่าด่านหินหรือถูกขวางลำจนไปต่อไม่ได้ต้องรอดูกัน